นี่ครับที่อุดรธานีเขาบอกว่าขานรับนโยบายรัฐบาลนะครับในการผลักดันให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฮับสินค้าเกษตรอินทรีย์นะครับโดยได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พบปะเกษตรกรนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์นะครับมาดูจากรายงานพิเศษนี้เลยนะครับแปลงปลูกพริกจำนวน4ไร่ที่กำลังออกผลผลิตเป็นของนายจักรพงษ์น้อยบุตรดีเกษตรกรชาวบ้านดงมะกรูดตำบลหนองไห่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีที่ทำอาชีพปลูกผักมานานกว่า20ปีด้วยสภาพภูมิประเทศที่ดีประกอบกับมีแหล่งน้ำเพียงพอทำให้เกษตรกรที่นี่สามารถยึดอาชีพทำการปลูกผักที่สามารถทำรายได้แทนการทำนาได้ตลอดทั้งปีครับพืชผักที่ทำให้เฮาได้มีรายได้พ่อใดเป็นเลี้ยงชีพก็คือปลูกหอมแบงปลูกผักจะปลูกผักพืชผักส้นขั้วนี่แหละพวกสลัดปลูกพริกจำพวกผักต่างๆส้นเข่าเป็นอาชีพรองครับเห็ดหน้าครับก็คือบ้านเฮามันมีกลุ่มปลูกหอมแบงมันมีอยู่3กลุ่มถ้าทางรัฐหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ทางจังหวัดถ้ามีนโยบายมาให้ปลูกพืชที่ปลอดภัยในการใส่สารพิษกับคงที่เห็นได้ครับคือทรงในตลาดขอให้มีแต่รองรับแค่นั้นจากการที่รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์เตรียมผลักดันให้จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีได้เตรียมความพร้อมโดยส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นสำหรับในส่วนของจังหวัดอุดร นะครับเราก็ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านพลเอกชัดชัยสาริกัญญะโดยมุ่งเน้นในเรื่องของความภูมิใจเป็นเกษตรกรแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรรวมทั้งลดภาระหนี้สินกระบวนการเราก็คือจะได้เพิ่มในเรื่องของผลผิดต่อไร่ให้สูงขึ้นรวมทั้งการลดต้นทุนการผิดต่อไร่ลดต้นทุนการผิดต่อไร่เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรตลอดทั้งในเรื่องของการรับรองมาตรฐานสินค้าในส่วนนี้จังหวัดอุดรนะครับก็มุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการผิดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผิดให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งในส่วนของผู้ปลูกข้าวหรือว่าปลูกพืชไร่พืชผักนะครับก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาในจังหวัดอุดรเองเราจะพยายามที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ทางด้านนายจิรศักดิ์ศรีเพชรผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าการผลักดันให้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์จะเพิ่มช่องทางและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรซึ่งเร็วๆนี้ทางตลาดอุดรเมืองทองจะทำการปรับปรุงอาคารศูนย์ค้าส่งผักและผลไม้ให้มีความสะดวกและทันสมัยทำให้จังหวัดอุดรธานีมีบทบาทอย่างมากในการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับมีนโยบายที่จะผลักดันนะครับให้จังหวัดอุดรธานีเป็นฮับตลาดเกษตรสินค้าอินทรีย์นะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายกับเกษตรกรนะครับที่จำหน่ายสินค้าก็จังหวัดอุดรมีศักยภาพเนื่องจากมีพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็มีสินค้าเกษตรในจังหวัดใกล้เคียงอีกหลายจังหวัดนะครับซึ่งตลาดอุดรเมืองทองซึ่งเป็นตลาดกลางในความส่งเสริมของกรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็มีศักยภาพนะครับที่จะเป็นตลาดกลางสินค้าผักและเกษตรอินทรีย์ให้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับแล้วเราพร้อมที่จะช่วยเหลือในด้านเรื่องจัดสถานที่ให้จำหน่ายครับแล้วก็เคยทำมาแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วครับครับพร้อมครับทางตลาดพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเกี่ยวกับพืชอินทรีย์ครับด้วยความพร้อมด้านการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และมีตลาดกระจายสินค้าเกษตรที่กว้างขวางมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมจะทำให้จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรที่มีศักยภาพเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน